ขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าการดำเนินการของรัฐบาลนั้นเกิดจากเจตจำนงที่จะทำงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจว่าการลงทุนนี้จะทำให้ประเทศของเรานั้นได้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมลงเพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้ขึ้นมานะคะในส่วนตั้งแต่ระดับชุมชนและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะเมื่อตอนที่พวกกับผมเป็นรัฐบาลสมัยที่แล้วนี่เพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่อีกฝ่ายนี่คัดค้านการกู้เงินมากนะครับคำก็บอกว่าสร้างหนี้ให้ประเทศคำก็บอกว่ากู้มาโกงคำก็ว่าเก่งแต่กู้แล้วรัฐบาลนี้ก็ไปหาเสียงขึ้นป้ายหาเสียงทั่วประเทศว่าล้างหนี้ให้ประเทศนะครับเมื่อคืนผมต้องเอามาดูอีกรอบนึงว่าเขียนว่าล้างหรือสร้างเพราะนี่คือหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่า IMFมากกว่าสถิติที่คุณทักษิณเคยทำไว้ตอนกู้700,000 ล้านมาทำหนี้กองทุนฟื้นฟูผมก็แปลกใจแล้วครับเพราะว่าวันที่พรรคเพื่อไทยประชุมช่วงหาเสียง23 เมษายน 2554ครับปราศัยกันในที่ประชุมพรรคเนี่ยแหละครับผมไม่เอ่ยชื่อผมกลัวเดี๋ยวมีคนประท้วงบอกว่าสังหรณ์ใจครับว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์สร้างหนี้แต่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยเนี่ยล้างหนี้แล้วก็พูดถึงโครงการต่างๆแล้วก็บอกว่าไงครับไม่ต้องกู้ครับผมเป็นคนไม่ชอบกู้เพราะเราเป็นนักธุรกิจเข็ดแล้วกู้เงินตอนนี้มาช่วยการเมืองไม่อยากให้กู้ผมไม่ใช่นักกู้อันนี้คือคนที่คิดและเพื่อไทยทำเป็นคนพูดพูดถึงโครงการแต่ละโครงการไม่ต้องกู้สักบาทเราจะมีวิธีการบริหารจัดการแต่ทำไมวันนี้กู้ล่ะครับในกรณีของหนี้2 ล้านล้านบาทในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าถ้าหากว่าเราจะมองเรื่องของการชำระหนี้ให้หมดจนบาทสุดท้ายภายใน50 ปีเป็นเรื่องระยะยาวแต่ทรัพย์สินที่จะมีการลงทุนสำหรับการสร้างระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะยาวจะมีอายุยืนยาวกว่าอีกเป็นศตวรรษสภาเดือดเริ่มวันแรกศึกอภิปรายพระราชบัญญัติเงินกู้2 ล้านล้านบาทลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมยกเครื่องครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านงัดข้อมูลชนิดไม่ยอมกันรัฐบาลเดินหน้าไม่ถอยหลังฝ่ายค้านรั้งไว้บอกมีนอกมีในนอกสภาก็ใช่ย่อยเสียงจากนักกฎหมายการเงินการคลังวิตกบอกการพยายามทำให้เงินกู้2 ล้านล้านบาทเป็นเงินนอกงบประมาณเท่ากับขัดรัฐธรรมนูญมาตรา169อย่างชัดเจนกลัวหากศาลวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติกู้เงินนี้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ต่างวิเคราะห์เงินกู้2ล้านล้านจะก่อหนี้สาธารณะนั่งคำนวณอายุคนไทยต้องตกเป็นหนี้มากแค่ไหนยิ่งพูดยิ่งดูน่ากลัวตรงข้ามคนวงการคมนาคมขนส่งวงการโลจิสติกสนับสนุนบอกไทยไม่ได้พัฒนาด้านคมนาคมมานานแค่ไหนแล้วถึงเวลาสักทีที่ต้องยกเครื่องใหม่ทั้งประเทศ2 ล้านล้านลงทุนเพื่อไทยปูโครงสร้างคมนาคมใหม่ไม่ดีอย่างไรที่มาที่ไปของการออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้น่าเคลือบแคลงตรงไหนคนวงในโลจิสติกเขาคิดกันอย่างไรคมชัดลึกส
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามที่ไม่ต้องนัดหมายอะไรกันนะคะเพราะว่าถ้ามีข่าวใหญ่แบบนี้จะไม่จัดมุมนอกสภาบ้างก็คงไม่ได้นะคะแล้วก็หลายประเด็นที่มีการรวบรวมตลอดในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะรู้สึกค่อนข้างจะเป็นประเด็นกระจัดกระจายโดยเฉพาะไกลตัวนะคะเรื่องกฎหมายบ้างล่ะเรื่องการเงินบ้างล่ะเรื่องการคลังบ้างล่ะเรื่องศาลบ้างล่ะทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในสภาช่วง2วันนี้ก่อนเพื่อที่ว่าถ้าผ่านวาระแรกไปแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะหลังจากตั้งกรรมาธิการแปรยติกันแล้วก็ค่อยว่ากันซึ่งรัฐบาลวางไว้ว่าปลายปีต้องเริ่มต้นได้แน่นอนนะคะแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราพูดคุยกันไปแล้วบางส่วนวันนั้นถ้าคุณจำถ้าคุณผู้ชมยังจำบรรยากาศได้บรรยากาศก็จะอึมครึมพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ได้มาสายการคลังนะคะเพราะว่าการถกเถียงกันมักจะพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการเงินการคลังซะเป็นส่วนใหญ่แทนที่เราอย่างเราจะฟังนะคะมันไม่ดีตรงไหนอะเส้นนี้มันไม่ดีตรงไหนล่ะสายนี้ที่จะสร้างไม่มีใครแย้งเลยค่ะนักวิชาการก็ไม่มีใครแย้งฝ่ายค้านก็ไม่แย้งค่ะคนในเอกชนก็ไม่มีใครแย้งใดๆทั้งสิ้นว่าต้องเกิดการพัฒนาประเทศในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นคืนนี้ตัดทิ้งไปเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีใครแย้งแต่ความจำเป็นสำคัญต่อเนื่องเลือกจุดไหนเส้นไหนต้องทำไม่ทำได้ไหมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันในรายการคืนนี้และบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยอาจจะมีปวดหัวตึบนิดๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายแล้วก็การเงินการคลังนะคะเพราะว่าประเด็นที่สู้กันโดยเฉพาะในสภาคือวิธีการค่ะวิธีการนำเงินมาใช้นั้นก็เลือกอยู่สองอย่างค่ะประชาธิปัตย์ก็ยืนทางหนึ่งเหมือนกับนักวิชาการซึ่งส่วนใหญ่ออกมาในทางเดียวกับประชาธิปัตย์นะคะว่าทำไมไม่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะดูแล้ววิธีการกู้เงินที่ออกมา2ล้านล้านนี้ถ้ามากระจายตามงบประมาณรายปีก็ทำได้นี่และที่สำคัญปีแรกไม่เยอะเลยหลักเป็นแค่หมื่นล้านทำไมต้องออกมาเป็นพรบใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เน้นด้วยบอกว่าทำแบบนี้เผลอๆเนี่ยจะผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งสวเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าเดี๋ยวรอขั้นตอนผ่านสภาสสก่อนแล้วไปผ่านสภาสวก่อนขึ้นทูลเกล้าเนี่ยตรงนั้นแหละค่ะจังหวะนั้นแหละค่ะที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ฝ่ายภาคประชาชนเองที่ไม่ไว้ใจรัฐบาลก็บอกว่าใช้แน่ๆกลไกของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลก็อธิบายแย้งกับฝ่ายค้านและฝ่ายคนที่ไม่เห็นด้วยว่าดึงออกมาเลย7ปีเต็มที่จะใช้งบประมาณที่ว่านี้เนี่ยนะคะทำให้โครงการมันต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องไปรอยื่นทีละปีเป็นปีงบประมาณทำไปเลยให้เห็นภาพชัดไปเลยแบบนี้แหละค่ะที่เป็นเหตุผลหลักที่รัฐบาลต้องร่างกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านนะคะดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละจะทราบดีว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันรับแบบไหนฟังเหตุผลแบบไหนได้ขึ้นกว่ากันสำหรับการจับพัฒนาประเทศเพราะเขาเถียงกันแค่เงินจะมาแบบไหนดีนะคะวันนี้3ท่านจะคุยกันในรายการของเรานะคะก็บอกท่านไปแล้วค่ะอย่ายากนะคะปวดหัวคุยชั่วโมงครึ่งเรื่องการคลังปวดหัวค่ะแต่ว่าเราเป็นคู่ขนานกันไปสภายังคงเดินหน้านะคะในวันแรกของการประชุมและวันนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อกับ2ล้านล้านด้วยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะดร.วิโรจน์ณรนองสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านต่อมาค่ะอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะรองศาสตราจารย์ดร.ศาสตราสุดสวัสดิ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอีกหนึ่งคนค่ะน่าจะเป็นเพื่อนที่ฉันได้มากที่สุดในรายการแล้วค่ะเราจะคุยกันออกมาค่ะว่ามันต้องต่อเนื่องมันต้องเห็นชัดเลยไหมหรือเป็นงบประมาณประจำปีแบบผูกพันต่อเนื่องก็ได้นี่นะคะอาจจะยากไปหรือเปล่าถ้าเราคุยกันแบบนี้หรือว่าคนที่อยู่ในภาคเอกชนมองอะไรรู้ไหมจะสร้างไม่สร้างเนี่ยตกลงเอกชนคิดว่าไปเถียงอะไรกันก็ไม่รู้รีบๆทำออกมาดีกว่าเสียโอกาสประเทศมาเป็น10ปีแล้วหรือเปล่านะคะท่านนี้เป็นรองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนะคะคุณณรงค์ทำประโยชน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนคุยกับคุณณรงค์ก่อนเลยครับหาพวกหาพวกนะครับหาพวกค่ะคนในวงการเอกชนค่ะคือเวลาตามประเด็นข่าวนี้นี่คือรอแค่ว่าทำไม่ทำทำเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ปะคะหรือตามประเด็นเหมือนในสภาเหมือนกันว่าเอ๊ะกู้แบบนี้ดีไหมหรือกู้อีกแบบดีกว่ากันคืออย่างนี้ฮะเรียนนิดหนึ่งว่าคือในส่วนของประเทศเนี่ยนะครับเรามองไซจี้เรามองเรื่องของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก่อนว่าวันนี้รัฐบาลอยากได้อะไรนะครับแล้วก็มันแมทช์กับไอ้ความต้องการของเอกชนไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองอันนี้มองเลยว่าเอาถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยวันนี้เรายุทธศาสตร์ของเรามองว่าเราจะเป็นคอนเนคทิวิตี้เราจะเป็นฮับหลังจากเราเปิด AEC แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอ้าวพอเข้ามางี้แล้ว
เยอะๆกันเนี่ยนะเราจะมีประชากร 4-500 ล้านคนนะครับเราหมายถึงไม่ใน AC ทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเราเตรียมการกันยังไงบ้างอันนี้เอกชนมองมากเลยนะฮะเรื่องนี้ไอ้การเตรียมการรองรับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบทางด้านพื้นฐานเนี่ยจะยังไงบ้างที่เกี่ยวกับเราจะรับมือกับไอ้สิ่งที่จะผันผวนต่อไปอีก2ปีข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่เอกชนมองนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้มาถูกทางถูกไหมฮะก็ภาคเอกชนยินดีฮะยินดีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องทำเน้นฮะต้องทำจะทำยังไงนี่ก็คือวิธีการที่รัฐบาลก็จะไป implement คือพูดแล้วต้องทำแค่นั้นเองนะครับเวลาที่เราพูดถึงพูดแล้วต้องทำเนี่ยสิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ของเนี่ยค่ะทางสมาคมสมาพันธ์กลุ่มคนขนส่งเนี่ยคืออะไรคะคืออย่างนี้ฮะเรามองว่าอันแรกเลยเนี่ยคือทางด้านพื้นฐานทางด้านรถไฟเนี่ยนะครับผมว่าเป็น priority คือก็เรามองว่าทั้งหมดโครงการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันควรจะจัด priority ให้ชัดเจนจัดลำดับให้ชัดเจนใช่ครับอันนี้สำคัญเลยจัดลำดับให้ชัดเจนว่าคุณจะทำรถไฟรางคู่พ่อนี้เหลือเซกเตอร์ได้เยอะนะครับทั้งคนขนคนเอ่ยขนสินค้าได้หมดนะครับรถไฟรางคู่ทั่วประเทศอันนี้ผมมองว่าผมคุยกับเพื่อนๆนะครับในที่ประกอบอาชีพหลังโลจิสติกนะครับเขาบอกว่าไอ้ส่วนนี้จะช่วยประเทศได้เร็วที่สุดจริงๆคุยกันมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับรางคู่30-40ปีแล้วฮะเรื่องรถไฟรางคู่เนี่ย นานมาก นะครับเอกชนเองก็อยากจะให้ implement เรื่องนี้เป็นเรื่อง parity รางคู่ก่อนนะครับถ้าทำได้ทั้งประเทศโอ้เยี่ยมความเร็วสูงไม่รอคะเพราะเขาใส่ในโครงการนี้ด้วยความเร็วสูงไม่รอคะอยากได้แค่รางคู่คะคือตอนนี้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนผมเรียนเงี้ยเอาง่ายก่อนparity เนี่ยคือทำยังไงให้ไอ้โลจิสติกคอสเราเนี่ยลดลงมาอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับรัฐบาลบอกว่าจะให้เหลือเท่าไหร่นะครับ 19% 19หรือ 15% นะฮะนะที่รัฐบาลท่านมี KPI ไว้อันนี้ผมว่าเรื่องรางในการชิปโหมดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทำให้โลจิสติกคอสเนี่ยลดลงได้มากนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเดินเรือในแม่น้ำผมมองว่าเจ้าพระยาท่าเรือป่าสักนะครับถ้าเจ้าพระยาหรือป่าก็แม่น้ำในแม่น้ำป่าสักท่าจีนอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเร่งดำเนินการนะครับเพราะการขนของตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเดินเรือในแม่น้ำเนี่ยเรือโป๊ะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประมาณสัก500,000ตันเดี๋ยวนี้เรือ 2,000 ตัน 3,000 ตันนะครับเข้าไปในแม่น้ำซึ่งเราหนีไม่ออกนะครับเรื่องของ economy of scale การขนเยอะๆมากกว่านะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยนะครับเอกชนทำอะไรก็ต้องดูต้นทุนเนาะถูกค่ะต้นทุนต่อหน่วยได้ลดลงฉะนั้นพอต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนี่ยเราก็ความสามารถในการแข่งขันมันขึ้นมาเองของเราถูกเราขายง่ายกว่าใช่ค่ะเพราะดูคุณธงตอบคำถามเนี่ยนี่ยังไม่เข้ารถไฟความเร็วสูงเลยนะคะก็เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวนี้ครับก็คือเรามีตังก่อนเท่าที่เรียงความสำคัญนี่รถไฟรางคู่มาก่อนต่อเนื่องด้วยการเดินทางในน้ำครับอันนั้นผมมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมว่าในเมื่อเรื่องของพื้นฐานนี่มาก่อนนะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกู้ทั้งหมดเลย 2.2 ล้านแล้วทำทีเดียวเลยยินดีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าเรื่องถ้าทำได้ถ้าทำได้ผมบอกว่ามันจะเสริมสร้างไอ้เศรษฐกิจในประเทศที่เราผมมองนะครับแต่ผมมองภาคเอกชนมองว่ามันจะเสริมสร้างไอ้เศรษฐกิจในประเทศของเราเองไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรกับใครเขามากมายนักอันนี้ผมมองรถไฟความเร็วสูงนี่เอกชนรอแค่ไหนคะเหมือนใจจดใจจ่อแค่ไหนคะคือถ้าเกิดไว้ในแง่ของโลจิสติกเนี่ยมันจะแค่ขนคนนะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อไม่ได้ประโยชน์มันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่คือไม่ได้ตรงกับเราไม่ตรงกับใช่อาจจะไม่คือไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะครับในภาพรวมเนี่ยอาจจะทางฝั่งคนเหนือจะลงไปทางใต้โอเคอย่างเงี้ยอาจจะชิฟต์กันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลจิสติกก็จะเน้นที่รถไฟรางคู่ที่รอกันมาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ประโยชน์การเดินทางทางเรือครับทางน้ำครับและโดยเฉพาะที่ท่าเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นปากบันลาสงขลาสองอะไรพวกนี้คุณณรงค์เน้นเอาแบบในฐานะคุณณรงค์ถอดหมวกรองประธานก่อนนะคะเอาแบบประชาชนคุยกันครับคือก้อนโตขนาดนี้แล้วเถียงกันว่าต้องกู้แบบที่มีกฎหมายเฉพาะแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะกลัวไหมว่ามันจะสะดุดช้าเดี๋ยวฟ้องศาลธรรมนูญอีกจะได้หรือเปล่าไม่รู้คุยกันไหมคะว่าไปประมาณนี้อาจจะไม่ได้ทั้งฉบับเลยตอนนี้คือมันก็ดีกว่าอะไรไม่ได้ทำอะไรค่ะผมมองอย่างนั้นนะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามองเราตั้งใจจะทำอย่างที่เรียนนะครับต้นเอาหลักก่อนว่าถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วทำเนี่ยถ้า success ทั้งหมด 100% โอ้โหนี่เครดิตสำเร็จหมดก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มทำแล้วเรารู้ว่าคือมันมีอะไรนะเขาเรียกว่า
ความสามารถในการเรียนรู้ของโครงการแต่ละโครงการมันก็เกิดเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามสิ่งที่มันจะเริ่มเป็นเริ่มทำอะไรกันไปลักษณะนั้นนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีขั้นตอนใช่ไหมครับว่าผมว่ารัฐบาลท่านหรือว่าฝ่ายค้านเองก็อย่างที่เถียงกันอยู่ในสภาตอนนี้นะครับท่านก็มีมุมมองของท่านผมว่าเรื่องนี้มันก็เอกชนก็นำมาใคร่ครวญดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นไปได้ลักษณะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงบ้างอันนี้เรามองค่ะอาจารย์วิโรจน์ค่ะนักวิชาการเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะ TDI ก็ไม่น้อยเหมือนกันที่ออกมาพูดเรื่องนี้อาจารย์วิโรจน์ถ้าอาจารย์เลือกประเด็นที่น่าติดตามข่าวนี้หรือในแง่ของนักวิชาการมุมมองต่อ2ล้านล้านนี้ประเด็นไหนใหญ่สุดสำหรับอาจารย์คะครับคือผมคิดว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นใหญ่นะฮะที่คนอาจจะคือพูดแตะกันบ้างแต่ไม่ได้แตะโดยตรงนะก็มันก็มี2ส่วนอันแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลนะฮะที่จะต้องวางแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวไม่ใช่นั่งวางแผนแค่ปีต่อปีนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เราก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าระบบงบประมาณของเราเนี่ยเป็นระบบปีต่อปีเป็นหลักนะฮะในช่วงประมาณ10ปีมานี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงขึ้นมานิดหน่อยนะฮะก็คือว่านอกจากจะคือแทนที่จะทำงบประมาณปีต่อปีแล้วก็อาจจะมีการบางรายการก็จะมีงบผูกพันไปในอนาคตบ้างเนี่ยตอนนี้เรามีงบประมาณที่มีการประกาศประมาณการรายจ่าย3ปีข้างหน้านะแต่3ปีข้างหน้ามันก็เป็นการประมาณการกันแบบคือมันก็ยังไม่ได้มาจากการวางยุทธศาสตร์อะไรต่างๆในระยะยาวมากนักนะเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักการว่าคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนนะจะต้องมองการพัฒนาระยะยาวด้วยนะฮะแล้วก็ระบบงบประมาณของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีพอที่จะตอบสนองอันนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้มีปัญหาว่าทางที่รัฐบาลใช้วิธีซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเป็นทางลัดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้ทำเป็นรัฐบาลแรกนะฮะก็ไม่อย่างเรื่องเงินกู้800,000 ล้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาพวกนี้นะฮะก็คำถามก็คือว่าทางพวกนี้เนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนนะอีกอย่างนึงควบคู่กับที่บอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูระยะยาวเนี่ยก็มันก็มีคำถามนึงว่าแล้วแต่ละรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์แค่ไหนที่จะสร้างภาระผูกพันในระยะยาวที่เกินไปกว่าสมัยตัวเองหรือบางครั้งก็เกินไปมากๆนะอย่างกรณีนี้เราพูดถึงกันถึงภาระชำระหนี้50ปีซึ่งอาจจะหมายถึงว่าข้ามไปถึงคนอีกรุ่นนึงด้วยซ้ำนะหรือแม้กระทั่งอย่างกรณีของกทม.ที่มีประเด็นเรื่องของต่ออายุสัญญาของ BTSในขณะที่สัญญายังไม่ครบกำหนดนะแต่ก็ไปต่อให้มันยาวขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยคือคำถามแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำถามใจกลางอันหนึ่งว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือมีหน้าที่ต้องทำต้องดูแลเรื่องระยะยาวด้วยแต่ว่าควรจะผูกพันตัวเองหรือว่าสามารถที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยสร้างภาระผูกพันในอนาคตได้แค่ไหนค่ะอาจารย์ประเด็นที่2ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือว่างบประมาณของไทยโดยปกติแล้วไม่ตอบโจทย์โครงการแบบยาวๆแบบที่เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้อะคะครับก็คือที่เถียงกันเราก็จะยินว่าคือฝั่งหนึ่งบอกว่าถ้าเสนอได้ฝั่งหนึ่งบอกว่าถ้าเสนอมันเป็นปีต่อปีะนะฮะแต่ความจริงมันก็มีออปชั่นอื่นนะอย่างเช่นว่าถ้าถามว่าเนี่ยถ้าเราจะทำระยะยาวเนี่ยมันต้อง2ล้านล้านตูมเดียวหรือเปล่านะหรือว่ามันต้องกู้ทั้งหมดหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้หรือว่ากระบวนการหรือว่าอย่างเช่นว่าแทนที่อย่าง2ล้านล้านเนี่ยก็มีคนห่วงว่ามันเป็นแบงค์เช็คหรือเปล่าคือเพราะว่าโครงการบางโครงการเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะทำโครงการออกมาเป็นชุดย่อยๆแล้วก็เสนอมาทีละโครงการหลังเสนอเข้ามาทีละโครงการหลังจากที่มีการทำfeasibility study คือศึกษาความเป็นไปได้จากของโครงการเรื่องว่าเงินที่จะใช้หนี้มาจากไหนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะรวมคือทำทีละอันแยกทีละอันก็ได้มันไม่เป็นต้องเป็น2ล้านล้านบาทเนี่ยแล้วถามอาจารย์วิโรจน์อะคะครับถ้าถามอาจารย์วิโรจน์คือแยกมาเลยให้มันดูต่อเนื่อง7ปีไปเลยหรือว่าจะคิดว่าเป็นลักษณะของงบประมาณรายปีแล้วถ้าสมมติจะยาวก็เป็นงบผูกพันต่อไปครับผมอยากจะให้มีระบบคือผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีระบบงบประมาณที่เป็นระบบที่เป็นระบบระยะยาวควบคู่ไปกับระยะปานกลางกับระยะสั้นด้วยนะฮะ
แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นคอมมิตเมนต์ที่ทางรัฐบาลบอกว่าเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยต่างประเทศหรือว่าภาคธุรกิจต่างๆก็จะมีความเชื่อมั่นคือผมว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในขณะเดียวกันเมื่อทำแบบนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรัดกุมด้วยว่าแต่ละโครงการที่เสนอออกมาเนี่ยคือทำให้เห็นว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราพูดถึงคือโครงการบางโครงการเนี่ยอย่างที่ผมว่าถนนเนี่ยอาจจะเป็นถนนที่ให้ใช้กันฟรีๆหรือเปล่าซึ่งถ้าใช้ฟรีๆก็หมายถึงว่าเงินที่มาจ่ายเนี่ยโค้ดก็จะต้องเอามาจากภาษีนะฮะถ้ารถไฟเนี่ยเราอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราคาดหวังใครจะนั่งนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคุ้มทุนในตัวของมันเองหรือเปล่าคือคนที่ได้ประโยชน์เป็นคนจ่ายหรือว่าผู้เสียภาษีฝ่ายอื่นต้องเอามาจ่ายด้วยอะไรพวกนี้คือผมคิดว่าถ้าทำออกมาเป็นโครงการอาจจะเป็นชุดโครงการเป็นชุดย่อยๆแต่อาจจะแต่ละชุดอาจจะมีมากกว่า1โครงการเนี่ยทำออกมาแล้วให้มันมีความชัดเจนในตัวเองว่าโครงการนี้ดูดีไหมก็ส่งเข้าไปทีละโครงการก็ได้นะเราก็พูดถึง7ปีมันก็ไม่ได้ทำกันแบบคือเผลอๆก็ไม่ได้เริ่มทีเดียวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โครงการชุดไหนพร้อมก็เอามาเสนอนะถ้าโครงการนี้ดูดีสภาก็อนุมัติไปแล้วก็ดำเนินการไปทีละชุดโครงการย่อยๆก็ได้เดี๋ยวมาถามอาจารย์วิโรจน์ต่อด้วยนะคะสำหรับลักษณะของร่างกฎหมายที่ออกมามีบัญชีแบบท้ายเอกสารประกอบอะไรที่เขาเถียงกันเนี่ยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาที่อาจารย์สัตราค่ะอาจารย์ประเด็นไหนคะเปิดให้อาจารย์เลยอาจารย์เลือกค่ะประเด็นไหนสนุกสุดในสายตาอาจารย์คะจริงๆอย่างที่คุณชมขันพูดตั้งแต่ต้นรายการนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับประเด็นตอนนี้คือเรื่องของวิธีการนะครับผมเองก็รู้สึกว่าตัววิธีการเนี่ยมันยังดูแปลกๆนิดนึงนะครับถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างเงี้ยก็คงต้องชี้แจงให้ได้นะครับในหลายเรื่องครับผมค่ะวิธีการที่แปลกเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้เหรออาจารย์ถ้าส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆวิธีการเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะครับในเรื่องของการประมาณระดับหนี้สาธารณะต่างๆของที่รัฐบาลนำเสนอเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับในแง่ของการประมาณงบประมาณนะครับในที่ย้อนที่ไปข้างหน้า 5-6 ปีนะครับมีหลายจุดที่มันดูน่าสงสัยอยู่นิดนึงครับใช่ไหม อย่างเช่นวันนี้นะครับเรามีระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณสัก 45% ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยรัฐบาลบอกว่าถ้ากู้เงิน2ล้านล้านนะครับแล้วเราก็จะมีหนี้สาธารณะไม่เกิน 50% ตรงนี้มันมีแก๊ปให้เราเล่นประมาณ 5%นะครับ GDP ของประเทศสมมุตินะฮะปีนี้ปีหน้าที่รัฐบาลโปรเจกต์ประมาณสัก13ล้านนะครับถ้าประมาณ 5% ของ13ล้านเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะ13ล้านล้านนะครับแสดงว่าเราอาจจะกู้เงินได้เพิ่มอีกประมาณสักจากเอ็กซ์ตร้านะครับประมาณสัก 600,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เราจะกู้เงินประมาณสัก 200,000 ล้านล้านเป็นพิเศษนะครับโดยที่อย่างอื่นเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไม่ได้มีการไปปรับไม่ได้มีการลดเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่จะไปหยุดที่ 50%สมมตินะครับตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่าเป็นความสงสัยบางจุดตั้งแต่จุดแรกๆนะครับของการทำงบประมาณอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดถึงตัวเลขนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยจิตสุชนของทีดาเองก็ตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่าเอ๊ะตัวเลขที่เอามาคิดเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันจากคลังจากกระทรวงคลังแต่ทำไมทางรัฐบาลยังบอกว่าเอ้ยนี่สาธารณสุขท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่รอ 50% ละในขณะที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าเฮ้ยมันไปแตะ 60% คำถามค่ะอาจารย์ศาสตราทำไมตัวเลขไม่ตรงกันมันมีวิธีคิดที่ทำให้ไม่ตรงกันได้ด้วยเหรอคะจริงๆข้อมูลย้อนหลังนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็มีข้อมูลชุดเดียวกันหมดแล้วครับรัฐบาลก็มีนักวิชาการก็สามารถที่จะ assess ได้เพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เปิดเผยสู่สาธารณชนนะครับแต่บางทีน่ะคือ assumption หรือว่าสมมติฐานที่กำหนดไปข้างหน้านะครับมันดูแปลกๆนิดนึงนะครับอย่างเช่นรัฐบาลก็มีนโยบายว่าถ้าปี2560เนี่ยเราจะเดินงบประมาณสมดุล no matter what นะครับท่านถามว่าเราเดินงบประมาณสมดุลปุ๊บคนที่ทำงบประมาณเขาก็ไปตั้ง assumption ตรงนี้แหละครับว่าสมดุลหน้าปี60แต่ทำได้จริงหรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอาจารย์ทำไมงบประมาณสมดุลแล้วมันจะมีผลอะไรกับตัวเลขมันจะน้อยลงคะก็แสดงว่ารัฐบาลสามารถที่จะลดรายจ่ายได้สิครับอ๋อเพราะว่าสมมตินะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นในระดับนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งเงินดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มใช่ไหมครับเงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยถ้า 5% ก็ประมาณ 100,000 ล้านต่อปีใช่ไหมครับไม่รวมงบประมาณรายจ่ายอื่นๆนะครับรัฐบาลต้องหาทางลดที่ได้ครับเพื่อให้เดินรับงานสมดุลนะครับหรอคะอาจารย์คือตัวเลขบัญชีออกมาไม่ตรงกันก็ได้ค่ะที่อาจารย์บอกคือแล้วแต่สมมติฐานของแต่ละฝ่ายที่คิดเหรอคะผมใช่ครับเพราะว่าผมได้ลองทำ projection ดูนะครับเช่นว่าสมมติว่าถ้ารัฐบาลนะครับใช้จ่ายนะครับ
ในระดับที่อัตราเฉลี่ยของ5ปีที่ผ่านมานะครับยกเว้นนะครับในส่วนที่เป็นงบประมาณที่สำหรับโครงการประกันสังคมหรือนะครับงบบุคลากรตรงนั้นให้เท่ากับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเชื่อหรือเปล่าครับระดับหนี้สาธารณะเนี่ยดีไม่ดีเราจะเจอ 100% ได้ครับถ้าเราสามถ้าเราใช้จ่ายณจุดอื่นๆในระดับเดียวกันกับค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเรียนก็ถามคนแบบคนรู้น้อยเพราะจริงๆก็รู้น้อยนะคะนอกเหนือจากตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้เรา 45% เนาะหนี้สาธารณะใช่มั้ยอาจารย์ถ้าเราใช้ตัวเลขนี้แล้วรัฐบาลบอกว่า 50% แค่นั้นแหละต่อให้กู้2ล้านล้านในขณะที่นักวิชาการแล้วก็ฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยมันน่าจะแตะ60ได้นะคะคำถามก็คือว่าไอ้ตัวเลข 100% หรือ 200% ไปยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะก็มีคนพูดไว้เหมือนกันบอกว่าประเทศอื่นเขาเป็น 100% เขายังอยู่ได้เลยถ้าสมมติเราคิดในมุมนี้ก็ได้ไหมอาจารย์คิดแบบไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปอ๋อได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไอ้ 100% 80% 60% มันไม่ได้มีมีนิ่งอะไรมากมายตราบใดที่รัฐบาลมีความสามารถที่จะชำระหนี้โอ้แต่คำถามจะมาอยู่ที่ว่าจะใช้นี่ได้เปล่าก็อย่างไซปรัสไงครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับประมาณ 130% ของ GDP ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องยกตัวอย่างน่ากลัวด้วยไม่ใช่สิครับก็เพิ่นเหตุการณ์ใหม่ใช่ไหมครับเราก็แจ้งเห็นว่า130แสดงว่าคนมองว่าเขาไม่มีความสามารถแล้วนะในการชำระนี่เพราะฉะนั้นก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหนูปิดท้ายที่อาจารย์ศาสตรานะคะประเด็นที่อาจารย์มองข่าวนี้มากที่สุดคือวิธีการที่จะใช้กู้เงินใช่ไหมคะหรือจำนวนตัวเลขหรือโครงการหรืออะไรคะผมว่าวิธีการนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่ารัฐบาลยังสามารถทำได้ในหลายอีกหลายรูปแบบครับที่สามารถที่จะเดินโครงการกู้เงิน2ล้านไม่ต้องโดยที่อาจจะไม่ต้องกู้อย่างที่ผมคิดนะครับว่ามันก็ยังอยู่ในระบบงบประมาณโดยปกติน่าจะได้เพราะว่ามันมีช่องให้เล่นอยู่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนครับอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดนะครับมันเรื่องของการทำงบประมาณในระยะกลางระยะยาวตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของระบบงบประมาณก็ต้องไปแก้ที่ระบบงบประมาณใช่ไหมครับเราอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนหรือมันเกินปกติครับอาจารย์แต่คนเขาก็บอกว่าจริงๆมันทำเป็นงบประมาณผูกพันได้ฉันก็จำขี้ปากเขามาพูดนะคะคือมันคืออะไรคะอาจารย์มันแก้ทางได้ไหมว่าเป็นงบผูกพันไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าปีหน้าจะไม่ได้ทำต่อก็อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกครับบางทีงบผูกพันเนี่ยอาจจะต้องปีเว้นต่อปีใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นมีเดียมหน่อยก็ประมาณสัก 3-5 ปีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติโครงการลงทุนระยะยาวเนี่ยเกิน 5-6 ปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมันน่าจะทำได้ในลักษณะงบผูกพันนะครับแต่ว่ามันก็คงต้องกำหนดชัดเจนนะครับว่าเราจะมีโครงการระยะยาว5ปีถึง10ปีอย่างไรบ้างและผมก็คิดว่ามันก็ยังจะทำได้ครับแต่โอกาสเสี่ยงมีไหมคะถ้ารัฐบาลเปลี่ยนพอดีต่อให้เป็นงบผูกพันแต่อาจจะไม่ต่อเนื่องจนจบโครงการได้หรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าเกิดโครงการมันดีรัฐบาลก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ควรจะต้องทำใช่ไหมครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราถกเถียงกันอยู่น่าจะเป็นประเด็นเข้าใจตรงกันนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิโรจน์เปิดประเด็นไว้คุณผู้ชมน่าถกเหมือนกันนะคะคืออาจารย์วิโรจน์เปิดประเด็นไว้นอกเหนือจากที่มันแค่อยู่ในข่าวนะคะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไทยมีการวางแผนแบบกลางแบบยาวหรือเปล่าถ้าไม่มีนี่มันก็ตั้งคำถามได้นะคะเอ๊ะหรือรัฐบาลนี้เขาเห็นว่ามันมีปัญหาแบบนั้นจริงๆก็เลยต้องมาใช้วิธีการในการออกกฎหมายตัวนึงเลยแล้วก็ให้มันต่อเนื่องไปเลยซึ่งไม่ใช่ไม่มีนักวิชาการสนับสนุนแบบนี้มีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าตัวเลขที่เราหวาดกลัวนี่มันจะเพิ่มขึ้นไหมใช้นี่กัน50ปีไม่ใช่แค่2ล้านล้านทางฝ่ายค้านเขาคิดตัวเลขออกมาแล้วบวกเข้าไปอีก3ล้านล้านแปลว่า5ล้านล้านนะ50ปีเนี่ยนะคะอันนี้บนพื้นฐานที่ว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนน่ากลัวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าอย่างคุณผู้ชมอย่างดิฉันพร้อมจะเข้าใจไหมถ้าเห็นประโยชน์แล้วต้องกู้แบบนี้ใช้กันอีกทีสิ้นสุดนู่นค่ะอาจจะเจเนเรชันหรือว่าคนรุ่นต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะที่ประชาธิปัตย์ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ในการออกมาเป็นพรบตัวนี้นะคะนอกเหนือจากวิธีการแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถจะจับผิดได้นะคะว่าแนวทางของการร่างกฎหมายฉบับนี้มันกว้างมากในมุมมองของประชาธิปัตย์แล้วก็หลายคนที่ได้เห็นตัวร่างนี้แล้วนะคะ19มาตราที่อยู่ในร่างพรบตัวที่ว่านะคะคุณผู้ชม19มาตรานี้แล้วก็มีแนบท้ายอีก2แผ่นนะคะก็คือบัญชีท้ายพรบนะคะคร่าวๆก็แล้วกันเพราะว่าเขาก็จะบอกให้ว่าวงเงินแบ่งกันเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์แผนงานนะคะก็จะแบ่งออกมาคร่าวๆเป็น3หลักใหญ่ๆอย่างที่คุณชัชชาติเองก็ได้พูดในสภาวันนี้แล้วก็ให้ข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็แบ่งเป็นงบใหญ่ๆ 350,000 ล้านนะคะ
350,000 ล้านกว่าบาทอันนี้ก้อนใหญ่สุดนะคะ1ล้านล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะยังมีอีกนะคะก็คืออีก 500,000 กว่าล้านคือลักษณะ2แผ่นที่ว่านี้นะคะถือว่าเป็นบัญชีท้ายพรบส่วนหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลบอกเอ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันลงรายละเอียดโครงการเอาไว้แล้วนะคะซึ่งอยู่ในเอกสารอยู่ในแผ่นซีดีค่ะคุณผู้ชมออกมาประมาณ231หน้า231หน้านี่แหละที่ประชาธิปัตย์ท้าในสภาใส่ไว้สิเพราะว่าเอาไปเป็นเอกสารประกอบแบบนั้นคุณไม่ทำคุณไม่ผิดอะไรนี่เพราะมันไม่ได้มีการรองรับโดยกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่รัฐบาลบอกว่าก็เดี๋ยวก่อนสิผ่านวาระแรกไปแล้วเวลาลงรายละเอียดแต่ยติกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนี่มันเป็นวาระรับหลักการเท่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อผ่านวาระแรกไปแล้วเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่มันก็เป็นทางที่รัฐบาลกับฝ่ายค้านต้องมีการท้าทายตรวจสอบกันอยู่แล้วในทางประชาธิปไตยแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราดูร่างกฎหมายตัวที่ว่านี้เราคาดได้ไหมว่าบางอย่างที่รัฐบาลพูดในสภาให้ข่าวก่อนเข้าสภาหรือหลังจากสภาจบแล้วพรบผ่านแล้วเขาไม่ทำได้หรือเปล่าเนี่ยขอกลับมาที่อาจารย์วิโรจน์ก่อนนะคะอาจารย์วิโรจน์ค่ะมาตรา19มาตรามีแนบท้ายกว้างๆ 2-3 เรื่องหลักๆแล้วก็มีอีก231หน้าเนี่ยนะคะที่อยู่ในซีดีเป็นเอกสารประกอบคำถามคือว่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจะออกมาเป็นพรบแยกจริงๆ2ล้านล้านเนี่ยนะคะแบบไหนที่จะชัวร์สุดว่าเขาทำแน่แบบไหนชัวร์สุดว่าเขาไม่ขี้จุเราแน่คะอาจารย์คือผ่านแล้วต้องทำนะไม่ใช่ผ่านแล้วเอางบประมาณไปโยกทำอย่างอื่นก็ได้คือผมมองในแง่ดีนะฮะว่าคงรัฐบาลคงไม่ได้ตั้งใจจะ ออกพรบมาแบบนึงนะฮะแล้วก็เอาเอกสารประกอบชุดนึงแล้วเสร็จแล้วนี่เอามาแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นแผนลวงแล้วเสร็จแล้วมีแผนจริงอะไรทีหลัง แต่ผมคิดว่าส่วนที่อาจจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือว่าไอ้แผนเหล่านี้เนี่ยมันผ่านการวิเคราะห์อะไรต่างๆมาอย่างดีแล้วยังนะหรือว่ามันหรือว่าการที่รัฐบาลก็พูดทำนองว่ามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าก็ทำกันออกกันแบบเร่งรีบแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้ทั้งแพ็กเกจออกมาในครั้งเดียวกันนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มากกว่าถ้าจะต้องห่วงนะคงเป็นประเด็นนี้มากกว่าค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยผมคิดว่าพรบแบบนี้เนี่ยซึ่งก็มีคนพูดวิจารณ์ทำนองว่ามันจะเป็นการเขียนแบงค์เช็คให้หรือเปล่าเนี่ยถามว่ามันมีส่วนจริงหรือเปล่ามันก็มีส่วนจริงนะผมคิดว่าพรบอีก2ฉบับที่มีลักษณะคล้ายๆกันอาจจะหลายท่านอาจจะไม่เห็นความคล้ายกันทีเดียวนะแต่ว่าถ้าท่านไปดูจริงๆนะเรามีองค์กร2องค์กรคือสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เนี่ยก็จริงๆมันก็มีระบบที่คล้ายๆกันเหมือนกับว่าคือเราเขียนมาก่อนว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเงินมาจากไหนนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยส่วนเขาจะไปใช้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ถึงเวลาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่มารายงานต่อสภานะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนภายใต้ข้อสมมุติว่าคือเราเชื่อว่าคนที่จะไปทำเนี่ยเป็นคนดีเป็นเขาจะไปทำในสิ่งที่ดีๆเพราะอย่างเนี้ย ระบบการตรวจสอบมันก็คือมารายงานต่อสภาก็จริงแต่ว่าจริงแล้วถามว่าถ้าสภาไม่พอใจเนี่ยสภาไปตัดงบเขาได้ป่ะก็ตัดไม่ได้ไม่ได้เพราะมันออกไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันบังคับบอกในกฎหมายแล้ว ว่าอย่างกรณีของสสเนี่ยมันก็ขึ้นกับภาษีบาปล้วนๆกรณีของไทย PBS เนี่ยมันก็เป็นภาษีบาปแต่ว่ามีเพดานอยู่ก็คือว่าปีละไม่เกิน 2,000 ล้านซึ่งในพระพิยมมันก็จะเป็น 2,000 ล้านไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการแก้ไขนะแต่ว่าสภาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดหรือไปเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็เหมือนกันนะก็คือว่าคือมันเป็นระบบมันเป็นกรอบกว้างๆที่บอกว่าเนี่ยเอาละเราจะให้2ล้านล้านให้คุณไปทำเรื่องนี้ซึ่งก็ผมก็คิดว่าถึงเวลาเขาก็ไปทำเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าไปทำแล้วเนี่ยมันคือมันทำกันแบบระมัดระวังรอบคอบหรือว่าละเอียดเท่ากับในกรณีที่ผ่านงบประมาณปกติหรือเปล่าเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะไม่ดีเท่า
คือคนก็มีสิทธิ์จะสงสัยได้คนก็มีสิทธิ์จะสงสัยได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเราให้ดูภาพสดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คุณอภิสิทธิ์ขึ้นพูดอีกครั้งนะคะเชิญค่ะมันเป็นสถานการณ์อะไรมันคือสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกกระทบถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งตกต่ำก่อนท่านนายกสมัครท่านนายกสมชายจะพ้นจากตำแหน่งไปอาการเริ่มออกแล้วการส่งออกการท่องเที่ยวติดลบรายได้ที่ประมาณการไว้ในงบประมาณหายไปเป็นนับแสนล้านครับทั่วโลกวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือภาวะตกต่ำแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเกิดปัญหาทางสังคมเกิดปัญหาอื่นๆตามมาวัตถุประสงค์เวลาที่จะต้องกู้เงินตอนนั้นก็คือต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากภาวะนั้นครับทำไมใช้งบประมาณปกติไม่ได้เพราะวันนั้นการขาดดุลงบประมาณหรือการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนั้นมันชนเพดานหนี้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีการงบประมาณเสียแล้วครับนั่นคือเหตุผลซึ่งต่างจากสถานการณ์ในวันนี้โดยสิ้นเชิงถามว่าทำไมโครงการจึงเป็นโครงการขนาดเล็กกระจายไปก็เพราะต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั่วถึงผมกล้าพูดด้วยนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยหลายประเทศก็กู้เงินมากกว่าเราหรือใกล้เคียงเราแล้วมีประเทศแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับท่านประธานครับที่ใช้แนวคิดที่ต่างกันประเทศในกลุ่มที่ใช้แนวคิดเดียวกับเราส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตัวอย่างใกล้เคียงสุดอาจจะเป็นไต้หวันครับทำโครงการแบบนี้แหละครับที่คุณเฉลิมพูดใช้คำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ประเทศเหล่านี้สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นครับเศรษฐกิจฟื้นเร็วครับการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับภาวะการว่างงานเป็นภาวะชั่วคราวแล้วมีเล็กน้อยมากครับแต่หลายประเทศซึ่งไปใช้แนวคิดเดิมว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปทำโครงการขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานบางประเทศวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับท่านประธานครับเพราะกว่าเงินจะไปทำโครงการใช้เวลานานมากครับแล้วเงินรอบแรกไปถึงผู้รับเหมาครับไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างครับแต่กว่าจะเวียนไปถึงการจ้างงานทั่วไปในประเทศปรากฏว่าเศรษฐกิจยิ่งมีปัญหายิ่งตกต่ำรายได้ก็ยิ่งขาดหลายประเทศในตะวันตกขณะนี้ยังเป็นปัญหานี้อยู่เลยครับแต่เงินที่ทำในไทยเข้มแข็งก็ไม่ใช่ว่ากันนะคะเพราะประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็จะโดนเพื่อไทยย้อนด้วยเหมือนกันบอกว่าก็ตอนคุณก็กู้คุณเป็นพรก.ด้วย 400,000 และเตรียมจะเป็นพรบ.อีก 400,000 ล้านจำไม่ได้หรือไงแล้วมาว่าเขาทำไมตอนนี้ไอเดียคือแบบนี้ค่ะเถียงก่อนจะเข้าวันที่28แล้วค่ะประชาธิปัตย์ก็เลยอธิบายที่เคยพิสิทธิ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าสถานการณ์ณวันนั้นต่างจากวันนี้ตอนนั้นที่ต้องเป็นพรก.เพราะรีบใช้เศรษฐกิจมันไม่ดีก็ต้องผ่านเร็วกระตุ้นเร็วแล้วก็เป็นโครงการขนาดเล็กกระจายไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไอเดียของประชาธิปัตย์คือแบบนี้ก็เลยจะย้อนกลับมาเพื่อไทยตรงที่ว่าแล้วท่านล่ะรีบหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะที่เถียงกันอยู่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ดึงเข้ามาสดนะคะเน้นขอข้ามไปที่คุณณรงค์ก่อนคุณณรงค์คะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคนในวงการมองว่าดีไหมถ้าเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่าโครงการขนาดใหญ่ระยะกลางถึงยาวของประเทศจะมีอะไรบ้างหรืออีกทางนึงถ้าไม่เป็นแบบนี้รับได้ไหมถ้ามาทีละโครงการทีละโครงการทีละจุดที่ใช้เร่งด่วนใช้ได้จริงจัดลำดับมาแล้วแบบไหนดีกว่ากันในมุมมองคะคือถ้าเป็นความเห็นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวก่อนนะครับผมมองว่าอันแรกเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องพร้อมกันอันนี้ผมว่าstrategyมันมองชัดเจนนะว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกแล้วทำให้ดีที่สุดใช่ผมมองอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยอันแรกเลยก็คือว่าคุณจะต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือกำลังคนนะครับเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้ามันเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งหมดเนี่ยก็โอเคนะครับการจะรัฐบาลอาจจะเก่งทำได้นะครับทีนี้ว่าเอกชนก็ชอบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เฉพาะอย่างก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาพร้อมกันหมดเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกเองก็ตั้งแต่เริ่มเอาของเข้าแอร์เฟรทซีเฟรทนะครับพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์เลยเพิ่มเติมชิปปิ้งซึ่งเป็นรากหญ้าของโลจิสติกเราเนี่ยคัสตอมโบรกเกอร์เนี่ยก็จะเริ่มเคลียร์ของเพราะของทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่มาดำเนินการแค่ในประเทศเท่านั้นก็จะต้องมีของต่างๆเข้ามา
รายได้พวกนี้ก็จะเริ่มเจเนเรตนะครับเริ่มเจเนเรตรายได้สู่ผู้ใช้บริการนะครับเนี่ยเริ่มอันนี้เริ่มก่อนก็จะเกิดจะกระตุ้นนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจัด parity แล้วนะครับถ้าเราจัด parity แล้วเราเริ่มเป็นส่วนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องรางหรือเรื่องถนนก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเชื่อมโยงนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ตามภาคแต่ทีนี้อะไรเป็นตัวชี้วัดครับว่าเราจะเริ่มอะไรก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมองถ้าเราจะเริ่มเป็นส่วนๆนะครับรัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาทีเดียวเลยเริ่มทั้งรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเริ่มทั้งสร้างท่าเรือต่างคนต่างทำมีหน่วยงานรับผิดชอบครบครันอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการผมมองอย่างนั้นมาทีละโครงการทำให้มั่นใจน้อยกว่าไหมคะเห็นภาพได้น้อยกว่าไหมคะคือถามว่า impact ไหมต้องถามว่า impact ไหมแล้วถามว่าถ้าเกิดเราทำทีละโครงการเนี่ยผมคาดว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยถ้าเกิดว่าเจ้าพวกเรานะครับแล้วก็กระตุ้นได้เป็นส่วนๆนะครับถ้าเกิดว่าทำได้เยอะทั้งหมดเลยนะครับก็โอเคค่ะทีนี้เรียนลองถามคุณณรงค์เพิ่มค่ะถ้าสมมติมาในแผน2ล้านล้านนะคะครแล้วก็คือตามแผนคือกู้7ปีนะคะแต่คำถามคือว่าเราไม่รู้อะค่ะอันไหนมาก่อนหลังกู้ได้ก่อนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ายังมีลักษณะของการลงไปทำในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ถ้าจะไปเวรคืนหรือถ้าจะไปมีผลกระทบใดๆเนี่ยคือมันแล้วแต่แต่ละโครงการก่อนหลังอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามข้อ1 2 3ในเอกสารประกอบซะด้วยซ้ำไปใช่คำถามก็คือว่าอย่างนั้นก็มีค่าเท่ากันว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รู้เลยว่ามันจะเรียงตามที่รัฐบาลเขาบอกหรือว่าต่อเนื่องกันตามที่เขียนในกฎหมายหรือเปล่าคะฮะคือผมมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับเรามองว่าเอกชนเนี่ยแค่เห็นโครงการเนี่ยลักษณะโครงการลักษณะนี้ที่เป็นอินเวสในประเทศนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมโยงโดยเฉพาะเปลี่ยนเรื่องคอนเน็กติวิตี้เรื่องฮับเรื่องชิฟต์โหมดโมเดลอะไรพวกนี้เนี่ยที่รัฐบาลมาผมว่าอันนี้มาถูกทางทุกรัฐบาลก็พูดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลนี้ทุกรัฐบาลก็พูดเรื่องนี้เป็นฮับเป็นคอนเน็กติวิตี้เชื่อมโยงจะเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางค่ะอย่างเงี้ยแต่จะทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นจริงได้อย่างไรนะครับไม่ใช่ทุกอย่างทุกคนก็โอ้จะพูดแล้วก็ไม่ได้ทำเลยในทางกับการคุณณรงค์ห่วงไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะเขียนไว้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำได้ทันทีพร้อมกันตามลำดับทุกโครงการอย่างใจก็อันนี้ผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่ามันมีกระบวนการอีกหลายอย่างมี7ปีนะครับที่เรียนนะครับรัฐบาลบอกว่าจะทำให้เสร็จภายใน7ปีทั้งทำ EA เสร็จแล้วไอ้นั่นแค่ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพค่ะที่ใช้เสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยปัญหาของเราก็คือเรื่องการเข้าพื้นที่ใช่ไหมครับต่างๆอย่างที่ยังคุณขวัญว่าเนี่ยเรื่องจริงๆเราลำบากมากเรื่องอย่างนี้ไปคุยกับชาวบ้านทำยังไงผมก็มองว่าในประเด็นนี้ถ้าเราเอาสิ่งที่รัฐบาลทำที่ศูนย์ราชการนิทรรศการไปจัดตามต่างจังหวัดบ้างพื้นที่อื่นด้วยพื้นที่อื่นด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่เขาอย่างนั้นอย่างไรอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะเราเองเรามองว่าโลจิสติกมันต้องทุกที่ที่ในพิมพ์อยู่ในประเทศต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อื่นด้วยไม่ใช่บอกแต่คนกรุงเทพใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราเองน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เข้าไปค่ะนะครับอาจารย์ศาสตราค่ะถ้าเราดูเอกสารที่แนบท้ายสองหน้าคร่าวๆก่อนนะคะ ที่แบ่งเงินเป็น 2-3 ก้อนให้เราเห็นชัดๆตามนโยบายที่ท่านชัดชาติรัฐมนตรีว่าการคมนาคมก็บอกแล้วก็ซึ่งไม่อยู่ในมือเรานะคะ231หน้าที่ว่านี้ที่อยู่ในเอกสารประกอบที่รัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยววาระต่อไปได้เห็นแน่เนี่ยนะคะดูแล้วมันก็เข้าลักษณะที่มันก็จำเป็นทุกโครงการไหมคะอาจารย์มันอาจจะเป็นอย่างที่คุณวราเทพรัตนากรบอกไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวลำดับต่อไปมันคงได้เห็นแน่แหละตอนนี้มันแค่วาระแรกเท่านั้นเองจะมาลงรายละเอียดอะไรกับวาระแรกพอรับได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าไอ้โครงการลงทุนตรงนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าทุกคนต้องคงจะไม่มีใครค้านหรอกครับถ้าว่ามันเป็นการลงทุนโดยโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันประเด็นมันอยู่ที่ดีเทลข้างในมากกว่าแต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยไอ้โครงการต่างๆฟังดูมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือว่าจริงๆถ้าจะโทษจริงๆก็ต้องโทษตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับที่ออกพรก.กู้เงินพิเศษมาเนี่ยจนเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับให้รัฐบาลรุ่นหลังๆถัดๆมาก็ใช้วิธีการนี้ซ้ําไปซ้ํามาเกือบจะออกทุกปีเกือบจะได้นะครับปีเว้นปีหรืออะไรประมาณนั้นค่ะแล้วตรงนี้ผมจริงๆแล้วตัว
ตัวคอนเซปต์นะครับผมว่ามันกำลังจะมีปัญหาในเรื่องของการทำให้ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียวินัยทางการคลังมากกว่านะครับค่ะอาจารย์หมายถึงว่าขอเปรียบเทียบกลับไปนิดเดียวตอนพรก. 400,000 ของประชาธิปัตย์อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยอะคะตอน 400,000 เนี่ยตอนนั้นน่ะประเทศก็ดูเหมือนจะมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่โครงการนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับงานศึกษาในช่วงหลังเนี่ยก็ออกมาดูเขาบอกว่าโครงการนี้ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งใช่ไหมครับว่ามันก็ไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีนะครับมันก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่เราจะเห็นนะครับ 350,000 ล้านก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับตอนกู้เงินน้ำท่วมถึงเวลาก็มีการใช้จ่ายจริงมันก็ไม่ได้ออกมารวดเร็วอย่างที่เราต้องการออกจากพรก.อาจารย์คะนี่เป็นประเด็นหนึ่งด้วยไหมคะที่หลายคนก็ท้าทายรัฐบาลบอกว่าเอาเข้าจริงๆเอาแค่ปีนี้ก่อนก็ได้ถ้าคุณจะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นหลักแค่หมื่นล้านแล้วทำไมมันจะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้นี่เป็นประเด็นใหญ่สำหรับการถกเถียงทางการคลังไหมคะผมว่าเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทำเรื่องการคลังหรือจับดูตัวเลขทางการคลังต่างเนี่ยมันเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จัดในลักษณะงบประมาณปกติได้จริงๆครับแต่ว่าผมเองก็ยังมีความสงสัยว่าทำไมนะครับทำไมมันจำเป็นต้องออกเป็นลักษณะพรบพิเศษแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอเคปีแรกคุณต้องการใช้เงินเท่าไหร่ครับประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับปีที่2 180,000 กว่าล้านแต่ว่าถ้าเกิดดูจากกรอบหรือกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันกู้ได้เกินอยู่แล้วครับได้เกินอีกประมาณสัก 3-4 แสนล้านสบายประจำปีเนี่ยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ภายใต้ไอ้กรอบความยั่งยืนนะครับ 20-80 นะครับค่ะแล้วถ้ารัฐบาลบอกว่าเนี่ยก็ต้องพูดแทนทั้ง2ฝั่งนะคะก็บอกว่ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่เห็นภาพเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้ามันปัญหาที่เรื่องการทำงบประมาณระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นสิครับเราอย่าไปทำอะไรที่มันพิเศษออกมาอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิโรจน์บอกเนี่ยก็ตรงกันกับที่หลายคนวิพากษ์แรงๆเอาไว้บอกว่าเขียนเช็คให้เลยอ่ะเซ็นไว้แล้วคุณกรอกเองอย่างเงี้ยคือมันเป็นข้อครหาที่แรงไปหน่อยไหมคะที่ออกเป็นพรบ2ล้านล้านนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดออกมาเป็นงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับยังไงเขาก็สร้างครับแต่จะสร้างดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องนะครับก็คงไม่ถึงขนาดเป็นเช็คเปล่าครับจุดนั้นก็ไม่ใช่จุดที่กังวลนะครับค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงเขาก็ต้องทำก็มันออกมาก็คงต้องมีการตรวจสอบหรือการควบคุมนะครับมันคงจะไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะอาจารย์การเบิกจ่ายงบประมาณหรือว่าการกู้เนี่ยนะคะคือต่อให้กฎหมายตัวนี้ผ่านแล้วเนี่ยการกู้จะมีปัญหาไหมคะอาจารย์ตัวกู้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่การชำระต้นเงินกู้เนี่ยมันดูจะมีปัญหาบ้างครับอย่าไปห่วงเรื่องกู้ห่วงเรื่องจ่ายเงินดีกว่าค่ะอาจารย์วิโรจน์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกฎหมายของสสส.หรือว่าของไทย PBS เนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบอันนี้ทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าเหมือนกับแบงค์เช็คคือเหมือนกับแบบไปเช็คเป๋าไว้เลยอ่ะก็คืออันนั้นก็เหมือนกันหรือเปรียบเทียบกับกู้เงิน 400,000 ล้านหรือว่าไอ้ 350,000 ล้านเนี่ยมันก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮะอย่างกรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าต้องกู้ 800,000 ล้านใช่ไหมฮะแต่ว่าทำ 400,000 ก่อนแล้วก็อีก 400,000 จะตามมาใช่ไหมแต่ในที่สุดเนี่ยในเมื่อเห็นว่า 400,000 ต่อมาเนี่ยมันไม่จำเป็นหรือส่วนหนึ่งมันจะทำยากกว่าด้วยก็ได้เพราะมันต้องออกเป็นพรบ.อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อเขาเห็นว่าไม่จำเป็นเนี่ยเขาก็มีวินัยที่จะไม่ทำต่อนะซึ่งก็ต้องชมเชยแต่ขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้ตอนที่บอกว่าต้องการ800,000ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นจริงหรือแม้กระทั่ง400,000แรกที่อาจารย์ศาสตราบอกว่าหรือว่าหลายๆคนที่บอกว่ามันเกิดมาเป็นโครงการต่างๆซึ่งหลายๆอันก็เป็นโครงการที่อื้อฉาวต่อมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดสะท้อนว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรที่ดีพอนะฮะก็นี่ผมคิดว่ากรณีกฎหมายสสส.หรือไทย PBS ก็มันก็มีลักษณะเดียวกันนะก็คือว่าเราไว้วางใจว่าให้เงินไปแล้วเขาก็ไปทำใช่ไหมส่วนเขาไปทำอะไรมันก็คล้ายๆว่าเราก็มอบให้เขาไปทำซึ่งกระบวนการแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่อยากจะใช้เงินแล้วรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวเขาก็ชอบใช่ไหมแต่ถ้าคนที่คิดว่าต้องการการตรวจสอบเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ดีพอหรือเปล่าค่ะอาจารย์นิดเดียวค่ะปิดท้ายที่อาจารย์วิโรจน์ว่าถ้าสมมติเราดูจากโครงการทั้งดูในบัญชีแนบท้ายเบื้องต้น2หน้าที่มากับร่างพรบ.นะคะหรือแม้แต่จะไปอยู่ใน231หน้าในเอกสารในซีดีที่เขาแจกกันก็ตามเนี่ยนะคะคือถ้าเราไม่ใช้วิธีการใส่ไว้ทั้งหมดเลยกับ2ล้านล้านแต่ใช้เป็นรายจ่ายประจำปีอยู่ในปีงบประมาณปกติเนี่ยนะคะแล้วก็ว่าไปทีละโครงการคือต้องดูแล้วว่าคุ้มไม่คุ้มสร้างไม่สร้าง
นะคะหรือว่าเตรียมแผนที่จะคุยกับประชาชนไว้แล้วเตรียมแผนที่จะทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพไว้แล้วเนี่ยนะคะแบบนั้นเนี่ยมันช้าไปไหมคะอาจารย์กับการที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางเราอยากจะเป็นตัวเชื่อม ประเด็นผมไม่ได้มองว่ามันช้าหรือไม่ช้าแต่แบบนั้นเนี่ยในตัวมันเองไม่ใช่เป็นระบบที่ถือว่าดีซะทีเดียวนะคือมันคือระบบงบประมาณของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันหยาบมากนะฮะอย่างเช่นว่าสมัยหนึ่งเนี่ยอย่างสมัยหลังรัฐบาลคุณสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะฮะก็มีการก็มีการถกเถียงกันเรื่องค่าหัวของโครงการ30บาทนะครับอาจารย์อัมมานี่ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งที่ไปช่วยต่อรองแล้วทำให้ได้ค่าหัวเพิ่มขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าเราได้เงินมาเพิ่มจริงแต่ว่าเวลาไปดูเอกสารดูวิธีการคิดเงินซึ่งมีอยู่2หน้าเนี่ยคือทั้งอาจารย์อัมมากับผมซึ่งทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เนี่ยพยายามมาตามแกะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยเราแกะกันไม่ออกอันนั้นก็ประมาณรายปีด้วยเหรออาจารย์ครับก็มันก็มาถึงงบประมาณรายปีแหมถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาก็คิดว่าอ้าวงั้นก็ไม่เห็นต่างกันนี่ก็ดูไม่ละเอียดเหมือนกันหมดก็คือว่าการที่จะทำคือทำงบสมมติว่าเนี่ยทำงบบอกว่าปีนี้ลงทุน10,000ล้านนะฮะแต่ว่าเราจะมีโครงการที่ผูกพันไปอีกปีนี้ลงทุนแสนล้านแต่มีโครงการที่ผูกพันไปอีกอันเอาให้มันสุดโต่งนะผูกพันไปอีก 1.9 ล้านล้านในอนาคตอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ภาพดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าคือผมว่าถ้ามันจะละเอียดเนี่ยคือถ้าเราต้องการที่บอกว่ามันลงรายละเอียดเนี่ยผมก็คิดว่ามันถ้าโครงการมันยาวจริงเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันยาวๆมาประกอบเหมือนกันคือจะบอกว่าเนี่ยแก้ปัญหาโดยใส่เข้าไปในงบประมาณรายปีแล้วต่อเป็นงบผูกพันมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนกันอะไรที่อาจารย์บอกคืออะไรคะก็ยกตัวอย่างว่าสมมติเราจะทำโครงการซึ่งคุณกิติรัตน์เป็นคนบอกว่าโครงการนี้จะอยู่บอกว่าโครงการนี้หนี้50ปีแต่จะอยู่ไปเป็นศตวรรษใช่ไหมก็โครงการอะไรประเภทนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นโครงการที่เราก็คงต้องมีรายละเอียดของโครงการที่มันมีลักษณะระยะยาวตอนที่เสนอโครงการตั้งแต่ต้นนะมันผมถึงมองว่าจริงๆคือหนึ่งเนี่ยคิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องแก้ระบบงบประมาณให้มันสามารถรองรับเรื่องระยะยาวได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าในขณะที่ยังไม่แก้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะว่ากันไปเป็นโครงการเป็นท่อนๆอย่างเช่นว่าเนี่ย เรื่องรางคู่เรื่องอะไรพวกนี้ก็เรื่องรางคู่เรื่องขนส่งทางน้ำเรื่องรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้ก็ว่ากันเป็นรายอันนะแต่ละอันก็ให้มันมีชัดเจนว่าการศึกษาความเป็นไปได้ feasibility study เนี่ยมียังไงนะรายจ่ายมันไปทางไหนบ้างรายรับมันจะมาจากไหนบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้เงินที่จะใช้หนี้ต่อไปมันจะใครจะเป็นคนใช้หนี้เลยต่างๆแต่ละโครงการต้องละเอียดกว่านี้เนาะอาจารย์ใช่ไหมคะอืมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าทิ้งกำหนดประเด็นไปเลยค่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนื่องจากตอนนี้ที่เราอยู่ในสภากันเนี่ยนะคะที่เขาถกเถียงกันเนี่ยก็คือวาระแรกนะคะว่าจะเป็นการรับหลักการเสร็จแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะมีวาระสองต่อไปในการแปรยติอู้จะเสด็จกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นคำถามณวันนี้ของดิฉันก็คือว่าเอาแบบนี้นะคะสมมุติว่ารัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าต่อและฝ่ายค้านก็ต้องยืนยันที่จะค้านต่อไปอะไรที่พอจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพื่อที่ให้โครงการนี้ก็เห็นตรงกันว่ามันต้องเกิดแต่ว่าไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องสงสัยกันอีกหลายสิบปีเผื่อลูกเผื่อหลานกันทำอะไรได้บ้างรัฐบาลสามารถจะถอยเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างให้โครงการใหญ่เดินหน้าไปได้ไม่ใช่ตะลุยอย่างเดียวแล้วไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกับคมชัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่า400ล้านตอนนั้น2ล้านล้านตอนนี้400ล้านตอนนั้น2ล้านล้านตอนนี้ก็จะมีการถกเถียงกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญประเด็นที่คุณกิติรัตน์ณรนองต้องตอบหลายประเด็นนั้นก็เป็นเชิงการคลังอยู่แล้วเพราะว่าท่านนั่งคลังแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนหลักของเพื่อไทยนะคะนอกเหนือจากทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วลองฟังประเด็นล่าสุดนะคะเป็นสดนะคะจากสภาจากคุณกิติรัตน์ณรนองค่ะไม่มั่นใจไม่พอใจโครงการที่อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาใดๆถึงระดับที่ท่านสามารถรวบรวมตัวเลข
และจะเสนอปรับลดตัวเลขที่เป็นยอดรวมของยุทธศาสตร์ในบัญชีแนบท้ายท่านก็สามารถทำได้ในชั้นกรรมาธิการการที่ท่านจะชักชวนให้ต้องนำเอาเอกสารประกอบการพิจารณาไปเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายผมก็เรียนว่าการดำเนินการในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีความชัดเจนในระดับหนึ่งการที่เราดำเนินการโดยการเสนอเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาก็มีความชัดเจนในระดับที่ดีดีกว่ากฎหมายกู้เงินในอดีตอีกหลายกฎหมายซึ่งมีการเสนอเป็นยอดรวมไว้มิได้เห็นว่าจะมีโครงการใดมีแนวคิดใดมียุทธศาสตร์ใดเสียด้วยซ้ำดังนั้นการที่รัฐบาลนี้ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเป็นยุทธศาสตร์นั้นผมเชื่อว่ามีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งจากระบบถนนไปยังระบบที่ถูกกว่าและแสดงยอดรวมไว้หรือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงในจุดสำคัญในภูมิภาคก็มีการแสดงเป็นยุทธศาสตร์ไว้รวมทั้งโครงการต่างๆผมได้กราบเรียนชี้แจงไปแล้วนะครับว่าการที่รัฐบาลนี้ได้เสนอโครงการต่างๆเหล่านี้ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณาถ้าหากว่าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณาผู้เปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีเหตุผลในการอธิบายและย่อมผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองดังที่ได้เสนอไว้ในกฎหมายฉบับนี้การที่ท่านชักชวนให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎหมายในมาตราใดนะครับผมเข้าใจว่าคงไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในชั้นหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นวาระแรกนี้ท่านสามารถที่จะมอบหมายให้กรรมาธิการไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการได้ว่ามาตราใดมีแนวทางอย่างไรดังนั้นด้วยความเคารพนะครับผมเองก็ไม่อยากจะให้กลายเป็นเรื่องต่อล้อต่อเถียงไปมาแต่ว่าคุณผู้ชมคะก็เป็น3ท่อนนะคะร่างพรบ19มาตราก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เถียงอะไรกันแต่อาจจะมีการพูดถึงว่าจะไปตีความจะผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ2หน้าที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะว่าเงินก็ถูกแบ่งไว้แบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าเป็นบัญชีท้ายพรบที่ว่านี้ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้แล้วก็อย่างที่คุณกิติรัตน์อธิบายไปนะคะก็จะเป็นลักษณะยุทธศาสตร์นะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วใช้เงินวงเงินเท่าไหร่นะคะยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์หลักๆค่ะตรงนี้นี่คือเป็นบัญชีท้ายพรบนะคะแต่ส่วนที่สู้กันและตลอดทั้งวันนี้ประชาธิปัตย์นะคะซึ่งมีคนเก่งเรื่องคลังเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากเนี่ยก็บอกรัฐบาลบอกว่าที่ท่านลงรายละเอียดเนี่ยนะคะเป็นแต่ละโครงการยิบย่อยทั้งหมดแล้วมาตั้ง200กว่าหน้าเนี่ยท่านไปใส่ไว้สิเพราะถ้าท่านใส่ไว้เป็นเอกสารประกอบมันไม่มีผลนี่มันบังคับไม่ได้นี่มันรองรับไม่ได้แล้วท่านอนาคตท่านไม่ทำทำยังไงอ่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะที่มีการถกเถียงกันบอกว่าท่านเอาไปใส่ไว้จะได้ล็อกท่านไว้ได้ว่าถ้าท่านผ่านกฎหมายตัวนี้เงิน2ล้านล้านออกมาจริงท่านจะทำนะประชาชนรับรู้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่ต่อไปในอนาคตไม่ทำแต่เงินน่ะยังมีเพดานกู้ได้อยู่นี่คือไอเดียของประชาธิปัตย์ในขณะที่เมื่อสักครู่นี้คุณกิติรัตน์บอกแล้วนะคะว่าก็บอกแล้วไว้โดยหลักการว่านี่เป็นชั้นแรกในวาระแรกของการรับหลักการถ้าจะสู้ข้อนี้ไปสู้กันในชั้นกรรมาธิการก็คือขั้นที่2ค่ะช่วงที่จะมีการแปรยติกันแล้วก็ในส่วนของการระบุเอาไว้เนี่ยคุณกิติรัตน์ก็บอกมาสักครู่นี้เองเลยนะคะบอกว่าก็เป็นไปได้ที่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้เปลี่ยนแปลงในอนาคตย่อมต้องให้เหตุผลให้ได้ต้องเป็นเหตุผลที่ดีแล้วก็รับฟังได้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คุณผู้ชมชั่งน้ำหนักดูนะคะแต่ที่เขาสู้กันประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักของวันเหมือนกันที่ประชาธิปัตย์บอกว่าเอามาใส่ไว้จะได้รับรองว่าท่านทำแน่แต่พรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรครัฐบาลบอกว่ายังไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในวาระสองของสภาและจริงๆก็ควรจะเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ในอนาคตถ้ามีการตัดสินใจทำอย่างอื่นที่ดีกว่านะคะอาจารย์ศาสตราค่ะประเด็นนี้เลยค่ะอาจารย์สู้กันไม่ไปไหนแน่ๆคือรัฐบาลคงเดินหน้าต่อแน่ๆนะคะอาจารย์ตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณมาอยู่ที่กระทรวงคมนาคมกระทรวง Triple A เนี่ยนะคะที่คนของเพื่อไทยนั่งกระทรวงด้วยแต่คำถามคือว่าเราไม่แย้งกันในนโยบายว่าเราต้องมีแต่จะแย้งกันว่าทำจริงไม่จริงมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แบบไหนดีกว่ากันก่อนกันแล้วก็เรื่องของการหาวิธีกู้อาจารย์คะถ้ารัฐบาลจะยังเดินหน้าแต่คิดว่าฝ่ายค้านน่าจะพอรับไหวหรืออธิบายกับประชาชนได้ด้วยมันมีอะไรที่ยืดหยุ่นได้มากกว่ากู้ตุ่มเดียว2ล้านล้านไหมคะอย่างที่ผมบอกนะครับผมยังคิดว่าการออกพรบกู้เงินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ความจำเป็นณตอนนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราสร้างภาระผูกพันไป50ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งมันเกิน
ความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้นะครับมันกลายเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกนะครับก็คือว่ามันมีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับที่สามารถทำได้นะครับเช่นว่านะครับสมมติว่ารัฐบาลเกรงว่าจะไม่มีงบประมาณในปีข้างหน้านะครับที่จะมาจัดทำสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเงิน2ล้านเนี่ยนะครับถ้าพูดมองไป7ปีโครงการเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเองอาจจะสามารถที่จะประหยัดรายจ่ายในบางจุดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลประหยัดไม่ได้รัฐบาลก็ต้องหารายได้เพิ่มใช่ไหมครับสมมติเล่นๆนะครับสมมติว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าอ่ะก็โครงการนี้เนื่องจากสะดุดแล้วแต่ก็ผมก็ยังสนับสนุนว่าคุณจะผลักโครงการนี้ต่อไปนะครับแต่ด้วยวิธีการอีกแบบนึงนะครับก็คือว่าก็ผลักดันว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นนะแต่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มรายรับทางด้านการคลังเพิ่มนะครับแล้วมีความจำเป็นนะครับสมมติว่านะครับว่ารัฐบาลอาจจะต้องขอขึ้นภาษี VAT นิดหนึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มเชื่อไหมครับถ้าเกิดปรับภาษีมูลค่าเพิ่มสัก 7% มาเป็น 10% นะครับรัฐบาลสามารถหาเงินได้เพียงพอเลยครับสำหรับ2ล้านล้านเนี่ยภายในปี2563เลยภายในสิ้นสุดโครงการเนี่ยเรามีเงิน2ล้านล้านอยู่ในมือได้ทันทีตรงนี้รัฐบาลอาจจะสามารถที่จะเซลกับประชาชนก็ได้ครับนอกเหนือจากการนำเสนอว่าโครงการเหล่านี้มีอะไรบ้างดูดียังไงอะไรแล้วแต่เนี่ยบอกว่าถ้าคุณเห็นว่าดูดีแล้วเนี่ยพวกเราช่วยกันจ่ายตรงนี้ในช่วง7ปีนี้นะค่ะปีนึงเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้ปี55เนี่ยประมาณเราได้ประมาณสัก 660,000 ล้านบาทเฉลี่ยง่ายๆนะครับคิดง่ายๆก็คือตอนนี้ 1% คือ 100,000 ล้านโอเคมั้ยครับถ้าเกิดปรับ 3% เท่านั้นนะครับรัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มมา 3-500,000 ล้านในช่วง7ปีนี้แต่ไม่น่าจะมีรัฐบาลพรรคไหนกล้าขึ้นไหมคะอาจารย์ตรงนี้ไงครับผมถึงบอกว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจและอยากให้โครงการนี้ดีเพราะผมว่าโครงการมันดีครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องมาคุยกันสิเพราะว่าผมก็ยังย้ำเสมอว่าไม่มีของฟรีในโลกครับทุกคนถ้าเกิดเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีและทุกคนต้องยอมที่จะรับภาระในช่วงสั้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็ยินดีนะครับอาจจะทำประชาพิจารณ์ก็ได้ว่าเห็นด้วยไหมถ้าเกิดเราจะมีโครงการขนาดนี้มีรถไฟความเร็วสูงไปถึงเชียงใหม่รถไฟรางคู่แต่เราจ่ายภาษีเพิ่มกันนิดนึงอีก 3% ค่ะแค่7ปีค่ะผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะเห็นด้วยนะครับค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาระทางการคลังก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเพิ่มเติมจากปกตินะครับแล้วมันก็จะดูดีดูสง่างามดีกว่าการนำเสนอว่าเรามีโครงการสวยหรูแต่เราไม่พูดถึงรายจ่ายเราบอกว่าอีก50ปีว่ากันค่ะแต่ระวังอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการชำระ50ปีเนี่ยถ้าเกิดคุณจอมขวัญเห็นนะครับข้อเสนอเนี่ย 1% ตั้งแต่ปีที่11ถึง20ค่ะ 2% ใช่ไหมครับในส่วนที่สำหรับปีที่21ถึง30คือเป็นบันไดเหมือนกันใช่ไหมเป็นบันไดครับเขากะว่าปีที่11ถึง20เนี่ยได้สัก 10% ของโครงการปีละ 1% ที่จ่ายนะครับ20ปีหลัง21ถึง30ได้ 20% ก็คือ 2% ต่อปีรวมหมดนี่ฮะประมาณนี้50ปีเขาแต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลนิดนึงก็คือว่าในข้อเสนอที่กระทรวงการคลังเสนอขึ้นไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอ็งงบที่ต้องมาจ่าย 1% 2% 3% หรือ 4% เนี่ยเป็นงบใหม่ที่ไม่ได้ใช้ในการชำระเงินต้นเงินกู้ในปัจจุบันความหมายคือรัฐบาลถ้าเกิดเขาเรียกสีธนชัยนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้วิธีการเงินที่ต้องชำระเงินต้นเงินกู้ในปกติเนี่ยอย่างเช่นปีนี้ตั้งไว้มาสัก50,000ล้านเนี่ยก็เอามาใช้ตรงนี้ซะงั้นตัวหนี้จริงๆแล้วเนี่ยการชำระต้นเงินกู้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นภาระเดิมแต่เป็นเพียงแค่ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างหนี้ใหม่และโลเวอร์ไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้อันตรายนะครับอาจจะต้องช่วยกันจับตาในจุดนี้นะครับเพราะว่าผมยังคิดว่า50ปียาวเกินไปสำหรับเงิน2ล้านล้านอย่างที่ผมบอกครับขึ้นภาษีแวด 3% เนี่ยจาก7เป็น10 7ปีจบนะครับ7ปีแล้วกลับมา 7% ใหม่ผมว่าผมยินดีครับที่จะจ่ายเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าคือโครงการยังอยู่แต่ว่าควรจะใช้วิธีการหาเงินมาทำด้วยวิธีอื่นถ้าจะต้องหาเงินพิเศษเราก็สามารถต้องชี้แจงกับประชาชนรับทราบค่ะอาจารย์ถ้าที่นั้นบีบอาจารย์มาอีกนิดนึงนะคะสักภายใน1นาทีว่าเขายังจะใช้กลไกนี้แหละนะคะอาจารย์คิดว่ายืดหยุ่นยังไงได้บ้างอาจจะกู้ตัวเลขน้อยลงตัดโครงการบางอย่างออกไปแล้วก็แบ่งมาเป็นเหมือนกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายปีบ้างบางส่วนคือแบบนี้พอไหวไหมคะ อย่างที่บอกนะครับการทำงบประมาณรายปีจริงๆเนี่ยผมจะเอาทั้งเลขทั้งก้อนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ20,000 กว่าล้านในปีนี้ 180,000 ล้านในปีหน้าสมมุติเนี่ยนะครับมาใส่ในงบประมาณปกติก็ทำได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่อยากจะบีบลดรายจ่ายก็ถามว่าทำในลักษณะปกติไหมก็ยังได้อยู่ดีครับแต่ว่าเราเองก็ไม่อยากให้เห็นว่า
รัฐบาลเสนอในสิ่งที่มันดูไร้ความรับผิดชอบนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่รัฐบาลเนี่ยต้องแสดงนะครับว่าตัวเองก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของการคู่ที่จะหาเงินมาลงทุนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับอะไรที่มันพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะพรบ.พรก.ทั้งหลายเนี่ยมันควรจบที่รัฐบาลนั้นนะครับมันไม่ควรที่จะไปอีก50ปีครับค่ะแม่โดนทั้ง2รัฐบาลเลยนะคะอาจารย์ค่ะมาที่คุณณรงค์ค่ะก่อนมาปิดท้ายที่อาจารย์วิโรจน์ค่ะคุณณรงค์พอฟังดูแล้วแบบไหนดีกว่ากันในมุมมองเอกชนเพราะว่าถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะฝืนดันไป2ล้านล้าน7ปีที่ว่านี้ไม่รู้จบครบ3วาระแล้วได้ออกมาเป็นงบประมาณหรือเปล่านะคะนั่นน่ะสิผมก็ยังห่วงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่สมมติว่ามี2ทางนะครับว่าถ้าคลอดออกมาได้เนี่ยนะครับก็คือมองว่าเอกชนเราเนี่ยก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบอันนี้อันที่หนึ่งเลยผมมองเรื่องระหว่างดำเนินการเนี่ยเอกชนก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันดำเนินการไปถึงไหนแล้วยังไงบ้างนะครับไปเป็นตามที่พรกเนี่ยลงไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มองแล้วพอโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเรามามองว่า7ปีสมมติว่าเสร็จนะครับว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยเราได้อะไรบ้างกับไอสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเจ็ดปีเราได้อะไรนะมองไปลึกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเอาละพอเราได้7ปีมาแล้วเนี่ยเอาเรามีโครงสร้างพื้นฐานมากมายสมมติว่ามีโครงสร้างพื้นฐานมากมายแล้วเราใช้ประโยชน์มันยังไงเนี่ย utilization ยังไงหมายถึงว่าการเอามาใช้มันนะครับเอามาใช้ประโยชน์ให้มันสุขเกิดประโยชน์สูงสุดยังไงไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟความเร็วสูงรางคู่ท่าเรืออะไรต่างๆที่มีอยู่นะแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มกับบริเวณพื้นที่รอบๆอันเนี้ยผมว่าตัวนี้ก็จะเอามาลดรายจ่ายเพิ่มเติมจากอาจารย์นิดนึงเพราะเอกชนก็ต้องสร้างไอ้มูลค่าแล้วกันอันนี้ก็สร้างวีไอทีเพิ่มให้อาจารย์ด้วยนะครับว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากแอสเซทเหล่านี้อย่างไรนะครับก็ไปดำเนินการอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าน่าจะทำเพื่อจะลดไอ้จาก50ปีเนี่ยอาจจะเหลือสัก20นะครับถ้าไม่ได้นะหรือ30อะไรเงี้ยว่าไปค่ะอีกอันนึงที่ผมห่วงมากที่สุดเลยก็คือเรื่องขอสักนาทีนึงค่ะคุณณรงค์เดี๋ยวเวลาหมดเชิญค่ะคือดำเนินการการเรื่องการดูแลรักษาให้มันต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนนะครับอยากจะให้เราดูแลเรื่องคนเนี่ยที่จะมาดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐบาลเตรียมการยังไงไว้บ้างหรือยังอันนี้ห่วงมากมากเลยหมายถึงเอกชนที่จะได้งานไปเหรอคะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้รถไฟเนี่ยไม่เป็นแบบเดิมนะครับอ๋อค่ะมาดูแลเรื่องอย่างเงี้ยอย่างไรเราเตรียมการหรือยังบอกว่ามีการจ้างงาน 500,000 คนโอเคอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ต่อไปเนี่ยรุ่นหลานเราเนี่ยจะดูแลพัฒนาให้เกิดเป็นเหมือนกับชิงานเซนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างไรนี่คือสิ่งที่เอกชนห่วงนี่โจทย์ยากนะคะเนี่ยคุณณรงค์นะครับปิดท้ายที่อาจารย์วิโรจน์ค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายแล้วทางออกสำหรับรัฐบาลที่หลักการเดินหน้าได้แต่ว่าไม่ตายกลางทางมีอะไรบ้างคะโจทย์ยากเหมือนกันแต่ว่าก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นทางคือสิ่งที่มาตอนนี้เนี่ยมันก็คงคล้ายๆกับว่าคือมันผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจ ซึ่งกันและกันด้วยนะซึ่งอย่างที่ผมถึงยกตัวอย่างกรณีสสหรือไทย PBS ว่าคือเราไว้วางใจให้เขาไปทำนะแล้วเขาก็เพราะนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยก็คงมีคนตั้งคำถามบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าคำถามมันก็จะไม่มากหรือมันจะไม่แรง ใช่ไหมฮะแต่ว่าของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะกรณีของ 350,000 ล้านเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะฮะแล้วก็มาจนถึงอันนี้เนี่ยมันก็คือว่าคือหนึ่งเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าคนก็เห็นตรงกันนะว่าควรจะทำถามว่าทำตอนนี้ด้วยหรือเปล่าก็หลายคนก็บอกควรจะทำตอนนี้หลายคนผมก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะทวงแถว TDI ด้วยบอกว่าก็กู้ตอนนี้ก็ดีแล้วนะในแง่ที่ว่าค่าเงินบาทบ้างอะไรต่อเงินกำลังไหลเข้าอะไรพวกนี้เนี่ยกู้ในประเทศตอนนี้ก็ดีนะแต่ว่าพอมันไปถึงว่าเราจะไปทำเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความไว้วางใจแต่ถามว่าความไม่ไว้วางใจมีเหตุผลหรือเปล่าก็มีนะเพราะคิดว่าโครงการขนาดใหญ่มากๆเนี่ยถ้าทำกันแบบคือทำกันแบบเร่งรีบเนี่ยแล้วก็ไปลุ้นเอาว่ามันจะดีนะฮะ
ซึ่งผมคิดว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะว่าเราหลายคนก็ช่วยลุ้นให้รัฐบาลนะแต่ผมคิดว่าถ้าฟังจากที่คุณณัฐวุฒิมาตอบในสภาข้างล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทำได้ไม่ได้ขายข้าวได้ราคาดีอย่างที่หลายคนช่วยกันลุ้นโครงการแบบนี้ก็เหมือนกันนะถ้ารัฐบาลจะสเกลดาวหรืออะไรพวกนี้ลงเนี่ยแล้วก็ทำก็คือผมไม่คิดว่ารัฐบาลจะทำนะให้มันเล็กลงหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าทำให้มันเล็กลงแล้วมันชัดขึ้นแล้วมันก็อาจจะทำให้ความกังวลสงสัยเนี่ยมันน้อยลงนะผมก็หวังว่าที่คุณกิตติรัตน์ตอบคุณอภิสิทธิ์ในสภาว่ามันก็ไปปรับกันได้ในวาระต่อไปเนี่ยผมก็หวังว่ากระบวนการขั้นนั้นเนี่ยจะมีการปรับกันในแบบนั้นซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยจะไว้วางใจกันได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะรับหลักการยังไงผ่านแน่นะคะแต่ตอนตั้งกรรมธิการแล้วก็ช่วงวาระสองนี่อัดกันเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมถ้ารัฐบาลใจกว้างพอต้องยอมรับให้ได้ถ้าประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคฝ่ายค้านมีของดีพอต้องอธิบายให้เขาเปลี่ยนใจให้ได้ถ้าไม่เอาเรื่องการเมืองมาจับนะคะซึ่งเรียนก็ตั้งโจทย์ลำบากว่าไม่เอาการเมืองมาจับได้ยังไงเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวดูวาระสองค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ผ่านไม่ง่ายรับประชาชนจะปล่อยเขาในสภาอย่างเดียวไม่ได้ต้องสะท้อนผ่านสื่อมวลชนสะท้อนผ่านโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็สสท่านก็เห็นง่ายขึ้นนะคะว่าคุณผู้ชมรับได้แค่ไหนกับหลักการที่เราต้องพัฒนาแต่เราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเราควรใช้วิธีนี้ในการกู้และพร้อมจะเป็นหนี้อีก50ปีหรือเปล่านะคะวันนี้ SMS เยอะค่ะแล้วก็ Twitter ก็ไม่น้อยหน้าการขอบคุณทุกท่านทีเดียวนะคะรวมถึงขอบคุณทั้ง3ท่านในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการคมชลึกนะคะสภายังดูต่อได้หรือถ้าใครดูเนชั่นต่อช่วงหน้าข่าวค้นโคเนชั่นคืนนี้สวัสดีค่ะ